สวัสดีครับคุณครูทุกท่านวันนี้ Teaching with Happiness จะมารีวิวแอป Flip a Clip ที่เป็นการสร้างแอนิเมชันแบบง่ายๆโดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store เลยนะครับในบทเรียนนี้เราจะใช้ Apple Pencil ในการวาดกันนะครับถ้าคุณครูมี Apple Pencil ก็หยิบขึ้นมาเลยเสร็จแล้วทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วหยิบ iPad ขึ้นมาแล้วไปเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกเราเปิดแอปพลิเคชัน Flip a Clip ขึ้นมาครับจากนั้นเมื่อเข้าใช้งานครั้งแรกเราจะต้องกรอกแบบสอบถามของเขาก่อนเช่นอายุจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วให้เราสกิปหน้านี้ได้เลยครับในแอป Flip a Clip จะเป็นแอปที่เราสามารถสร้างแอนิเมชันอย่างง่ายๆโดยดูจากตัวอย่างได้นะครับในตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างที่เราจะทำกันในวันนี้นะครับเป็นบทเรียนเกี่ยวกับกลางวันกลางคืนวาดแอนิเมชันง่ายๆกันหรืออีกแบบนึงจะเห็นว่ามีฉากต่างๆที่ได้วาดเอาไว้แล้วจากนั้นก็มีตัวแอนิเมชันที่เด้งไปเด้งมาวันนี้นะครับเราจะมาลองเล่นแอป Flip a Clip และทำแอนิเมชันแบบง่ายๆในหัวข้อการเกิดกลางวันกลางคืนกันนะครับเอาล่ะขั้นตอนแรกเราจะต้องกดสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาโดยการกดที่ปุ่มบวกจากนั้นก็พิมพ์ Project Nameเราสามารถเลือกขนาดของภาพของเราได้นะครับโดยการแตะที่ Canvas Size จะเห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นแบบ 1080p เพื่อความละเอียดแบบสูงก็ได้นะครับต่อมาเราจะมาดูที่ Frame Rate Per Second หรือภาพใน1วินาทีถ้าเราอยากให้ภาพของเรามีความลื่นไหลมากขึ้นเราก็อาจจะปรับให้เป็น Frame Rate สูงๆหรือถ้าเกิดเป็น Frame Rate ต่ำๆนะครับเราก็สามารถทำได้เหมือนกันซึ่งเฟรมเรทตรงนี้หมายถึงว่าภาพของเราที่จะต้องวาดใน1วินาทีเพื่อความสมูทจะต้องมีทั้งหมด12ภาพนั่นเองเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราจะมาดูเครื่องมือกันก่อนในแถบซ้ายมือเราสามารถเลือกชนิดของปากกาได้โดยการแตะที่ปุ่มนี้ก็จะเห็นชนิดปากกาขึ้นมาต่อมานะครับในปุ่มที่เป็นขนาดไซส์ปากกาเมื่อเราแตะเลือกแล้วให้เราแตะค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อเพิ่มขนาดหรือลดขนาดของปากกานะครับสุดท้ายก็จะเป็นสีนะครับเราสามารถเลือกได้แล้วเราก็ลองวาดได้เลยนะครับในตัวอย่างนี้เราจะลองวาดภาพ1ภาพที่แสดงถึงพื้นของโลกของเราจากนั้นนะครับเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะทำการลงสีวิธีการลงสีก็คือเราแตะที่รูปทั้งสีนะครับจากนั้นก็เลือกสีระวังนิดนึงนะครับเวลาที่เราลองเทสีดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเส้นของเราไม่ครบสมบูรณ์สีของเราก็จะหลุดลอดออกมาได้ฉะนั้นนะครับเราอาจจะเพิ่มปากกาโดยการขีดเส้นให้สุดขอบกระดาษแล้วก็ใช้ทั้งสีของเราเทลงไปเลยเมื่อได้ตัวอย่างภาพแรกแล้วนะครับเราก็จะทำการ copy เฟรมนี้ออกไปอีกประมาณ24เฟรมเพื่อความง่ายของเราเพราะว่าตรงพื้นโลกนี้จะเป็นภาพที่อยู่นิ่งๆนะครับวิธีการในการ copy ก็คือแตะที่เฟรมค้างไว้แล้วก็เลือกสัญลักษณ์ในการสร้างซ้ำนะครับหรืออาจจะแตะที่ปุ่มบวกค้างไว้จากนั้นเลือก duplicate last frame คือการ copy ทุกๆอย่างในเฟรมสุดท้ายที่อยู่ใกล้สุดนะครับจากนั้นเราก็แตะปุ่มบวกไปเรื่อยๆเลยถ้าเกิดเราสร้างเกินให้แตะค้างไว้จากนั้นแตะรูปถังขยะเพื่อลบนะครับเอาล่ะต่อมาจะเป็นการวาดของเราเราก็จะวาดพระอาทิตย์ขึ้นมาเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็สามารถตกแต่งนะครับแล้วก็ลงสีได้ในขั้นตอนนี้นะครับเราจะต้องใจเย็นๆค่อยๆวาดไปทีละเฟรมเพราะว่าแอนิเมชันตรงนี้นะครับจะสร้างโดยเฟรม by เฟรมนั่นเองก็คือสร้างภาพต่อภาพแล้วตอนสุดท้ายเขาก็จะเอาภาพแอนิเมชันของเรามาต่อกันนะครับตามที่เราวางไว้เลยก็อาจจะตกแต่งดวงอาทิตย์ของเราใส่สีนะครับแล้วก็ค่อยๆวาดแบบนี้ไปเรื่อยๆเมื่อวาดดวงอาทิตย์จนจบแล้วนะครับต่อมาเราจะวาดดวงจันทร์แล้วก็ค่อยๆวาดดวงจันทร์ของเราจนมันขึ้นมาจนสุดขอบฟ้านะครับจากนั้นก็วาดให้ดวงจันทร์ของเราค่อยๆตกลงเช่นเดียวกันเมื่อทำเสร็จแล้วเราก็อาจจะตกแต่งดวงอาทิตย์ของเราแล้วก็วาดภาพแอนิเมชันของเราแบบนี้จนจบครบถ้วนสมบูรณ์
เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราจะกดที่ปุ่ม Play เพื่อลองดูภาพของเรากันเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการส่งออกภาพของเราให้เราแตะเลือกที่จุด3จุดจากนั้นเลือก Make Movie เลือก Format นะครับถ้าเป็น MP4 นะครับหมายถึงส่งออกเป็นวิดีโอหรือถ้าเลือกเป็น GIF ก็คือที่เป็นภาพเคลื่อนไหวแบบซ้ำๆจากนั้นก็กด Save to Photosเพียงเท่านี้เราก็จะได้แอนิเมชันของเราเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกิจกรรมวันนี้คุณครูอาจจะนำกิจกรรมที่คุณครูได้เรียนรู้ไปแล้วไปให้นักเรียนสร้างแอนิเมชันอย่างง่ายๆด้วยแอป Flip a Clip ก็ได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเนื้อหาดีๆจากช่อง Teaching with Happiness กันนะครับขอบคุณครับ